สวัสดีค่ะอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่แรกก็ไม่คิดว่าจะได้อ่านนะคะแต่ว่าเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะคลอดก่อนกำหนดแต่ว่าไปมาแล้วก็ยังคุณหมอตรวจก็ยังนะคะคิดว่าอาจจะมาปกติตอนนี้ก็ออฟฟิเชียลแล้วค่ะก็คือ39วีคละแล้วก็กำลังจะไปถึงวีคที่40ในอีกไม่กี่วันนี้นะคะซึ่งก็คือดิวเดทพอดีนะคะก็ตอนนี้ก็คือเลยเป็นเข้าสู่เดือนมิถุนาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นในที่สุดก็จะกลายเป็นจูนเบบี้ละไม่ใช่เมย์เบบี้นะคะก็เย้ดีใจช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเป็นการรอคอยอย่างเดียวจริงๆค่ะมันจะไม่เหมือนช่วงแรกๆที่ว่าเราจะรู้ว่าเราก็จะมีตั้งโกไว้นะคะว่าไตรมาสที่1ก็จะหมดที่เดือนนี้อาทิตย์นี้ที่2ก็จะเป็นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอที่3ตอนเนี้ยจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะมาตอนไหนก็ไม่รู้คือมันเป็นอะไรที่แบบควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคือต้องรออย่างเดียวคือไม่รู้ว่าเขาจะออกมาเมื่อไหร่อยู่ๆเราจะรู้สึกแบบเจ็บท้องยังไงคือเหมือนกับประสบการณ์ก็ยังไม่มีอะไรก็ยังไม่มีเป็นมันก็เหมือนเป็นความกังวลเป็นอะไรเราก็ตื่นเต้นผสมกันไปอะค่ะแบบพยายามจะดูว่าโอเคตอนนี้รู้สึกอะไรบ้างแบบก็มีอาการตึงๆบ้างโดยเฉพาะตอนเดินอ๋อแล้วก็หลายๆคนก็ชอบพูดว่าเนี่ยเดินเยอะๆเดินเยอะๆจะได้คลอดเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อวานก็ไปเดินมาเหมือนไปเดินช้อปปิ้งมาอะไรเงี้ยค่ะแบบเหมือนไปซื้อของอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกเลยว่าเดินช้ามากใช้เวลาในการซื้อของนานมากอะไรอย่างงี้แล้วก็ปวดเป็นระยะแต่ก็วันนี้ก็ยังปกติก็ยังไม่มีอะไรเลยนะคะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกรออย่างเดียวไม่กล้าไปไหนเลยเพราะกลัวเดี๋ยวเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นช่วงที่รู้สึกแบบทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ไปไหนก็ไม่ได้เนี่ยค่ะคือต้องรออย่างเดียวเลยนะคะแต่ก็หวังว่าก็รู้ว่าการที่หมอคุณหมอแบบกำหนด estimate ว่าโอเคเป็นวันนี้วันซึ่งจริงๆดูเดทก็คือวันที่3มิถุนาซึ่งก็อีกไม่กี่วันอีก 3-4 วันเนี่ยค่ะก็รู้ว่ามันเป็นการคาดการณ์นะคะมันก็อาจจะเร็วกว่าอาจจะยืดออกไปก็ไม่รู้เราก็อย่างที่บอกไม่รู้อะไรเลยนะคะช่วงนี้ก็ต้องดูว่าให้หมายถึงว่าดูว่าเด็กเขาเตะหรือแอคทีฟทุกวันหรือเปล่าซึ่งก็แอคทีฟทุกวันนะคะค่อนข้างรู้สึกจะค่อนข้างแข็งแรงค่อนข้างจะตอบสนองเพราะว่าพอคุยปุ๊บก็จะแบบถี่ปั๊บอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้จะบอกว่าจะรู้สึกว่าตัวหนักค่อนข้างหนักมากตอนนอนรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเพราะว่ามันต้องเอียงไปข้างนึงแล้วขาก็จะชาอะไรเงี้ยพอพลิกเอามาอีกข้างขาก็จะชาแล้วตอนพลิกก็จะรู้สึกแบบโอ้ยท้องหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ดูนะคะก็คือเป็นเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างลงมาแล้วนะคะอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างลงแล้วก็ตอนนี้ที่เขาเตะก็จะเป็นช่วงแถวด้านล่างตรงนี้ละก็จะรู้สึกว่าโอเคลงมาละนะคะเนี่ยแต่หนักมากเลยมีคนบอกว่าถ้าท้องพุ่งจะเป็นผู้ชายท้องป้านจะเป็นผู้หญิงทำไมเรารู้สึกว่าของเราท้องพุ่งแต่จริงๆเป็นผู้หญิงนะแต่ท้องพุ่งมากเลยนี่ปะก็ไม่รู้เหมือนกันขอเชื่อค่ะก็ค่ะก็อย่างที่บอกก็คือช่วงนี้ก็รออย่างเดียวลุ้นทุกวันลุ้นอย่างเดียวว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้จะเป็นยังไงคุณหมอก็นั่นอีกทีก็คือดูเดทก็อีก3วันซึ่งก็หมอก็พูดเล่นๆว่าโอเคถ้าเกิดมาถึงแล้วคลอดได้เลยก็ถ้าพร้อมแล้วก็อยู่โรงพยาบาลไปเลยคลอดเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ไม่เคยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าคงมีแค่นี้แล้วก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ต้องอัดแล้วเพราะต่อไปก็น่าจะเป็นอีกอันนึงก็น่าจะเป็นน้องออกมาละอะไรเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอย่างที่บอกคาดการอะไรไม่ได้เลยต้องนั่งนิ่งๆสงบใจอย่างเดียวค่ะคิดว่าทุกคนที่เป็นคุณแม่มือใหม่ครั้งแรกอาจจะรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมคะก็
คแค่นี้ละค่ะไปละค่ะสบาย